بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นประการแรกก็ขอชูโก้ต่ออัลลอฮฺสุบานูตาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ได้เจอกับพี่น้องอีกนะที่ท่าทองใหม่และก็คืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮฺเราจะพูดคุยเรื่องของรอมฎอนเช่นกันเสียงน่าจะพอได้ยินนะพี่น้องในชาวนาแหบไปบ้างต้องขอมาอัพนะครับวันนี้ทำไมมุสลิมต้องให้ความสำคัญกับรอมฎอนนะเราจะไม่ค่อยคุยเท่าไหร่นะพี่น้องว่ามุฮัรรอมเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือซอฟัตเดือนแห่งการอิสลามหรือว่าเดือนรอจับเดือนแห่งการพัฒนาตัวเองจริงๆทุกเดือนเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สำคัญหมดเลยแต่วันนี้ที่มุสลิมเราพี่น้องที่รักให้ความสำคัญแล้วก็โฟกัสไปที่รอมฎอนเนี่ยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญกับเดือนนี้มากถ้าวันนี้เรารู้นะครับว่ารอมฎอนเราจะได้อะไรบ้างคนอยากจะให้เกิดรอมฎอนพรุ่งนี้เลยถ้าเรารู้ว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะได้กำไรอะไรบ้างทุกคนอยากจะให้เกิดรอมฎอนเดี๋ยวนี้เลยอันใดนะครับพี่น้องหากไม่มีสาระสำคัญเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอ่ยในกุรอานแน่นอนIslam, my God!
เดือนต้องห้ามในการเจียนะพี่น้องมุฮัรรอมสงแกอะไรต่างๆสงไหจ้าต่างๆมาอธิบายอีกในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีอยู่เดือนเดียวอัลลอฮ์เอ่ยในกุรอานเดือนนี้แล้วเอ่ยชื่อด้วยบอกชาฮ์รุรอมฎอนเดือนรอมฎอนพี่น้องในกุรอานเวลาอัลลอฮ์เอ่ยถึงอะไรนะพี่น้องเอ่ยถึงใครมาชาอัลลอฮ์สุดๆทุกคนพี่น้องที่รักดีสุดๆเลวสุดๆประเภทครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ค่อยมีในกุรอานอัลลอฮ์เอ่ยถึงอัมบียะอัลลอฮ์เอ่ยถึงบรรดารอซูลอัลลอฮ์เอ่ยถึงอบูละฮับอัลลอฮ์เอ่ยถึงฮามานอัลลอฮ์เอ่ยถึงฟาฟิรอูนเลวสุดๆดีสุดๆพี่น้องดูนะว่าครั้งหนึ่งความสำคัญเวลาอัลลอฮ์เอ่ยถึงอะไรซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งชื่อท่านอุบัยบินกะอ์บรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาและบอกกับอุบัยว่าท่านจงอ่านกุรอานให้ฉันฟังอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านอ่านกุรอานให้ฉันฟังพี่น้องท่านอุบัยถามท่านนบีว่าอัลลอฮ์เอ่ยชื่ออุบัยเลยอะรอซูลุลลอฮ์นบีบอกใช่มาชาอัลลอฮ์อุบัยร้องไห้เลยพี่น้องวันนี้อัลลอฮ์เอ่ยถึงรอมฎอนมุสลิมเราต้องเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เอ่ยสิ่งนี้มีค่ามากๆรอมฎอนอัลลอฮ์ให้ของขวัญแก่มนุษยชาติเดือนแห่งการจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีให้ได้รอมฎอนเดือนอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่มีแรงในการเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่เพราะชัยฏอนมันเหยียบเต็มร้อยมันทำงานเต็มร้อยแต่พอถึงรอมฎอนซุฟฟิดะติชชัยอาตินชัยฏอนถูกเลิกแสดงว่าการทำงานของชัยฏอนพี่น้องที่รักเมื่อถึงเดือนรอมฎอนมันไม่สปีดเหมือนเดือนอื่นๆพี่น้องที่รักเป็นโอกาสสำหรับมุมินผู้ศรัทธาที่เขาจะช่วยโอกาสตอนชัยฏอนอ่อนแอตอนนี้ในการอิสลามและเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีให้ได้อัลลอฮ์ให้เวลาหนึ่งเดือนรอมฎอนถ้าละหมาดไม่ได้เดือนอื่นยากไปน้องรอมฎอนถ้าหยิบกุรอานอ่านไม่ได้เดือนอื่นยากรอมฎอนถ้าหยุดนินทาไม่ได้เดือนอื่นหนักกว่านี้อีกไปน้องรอมฎอนถ้าเปลี่ยนนิสัยเร็วๆไม่ได้เดือนอื่นจะเร็วกว่านี้ให้เวลาหนึ่งเดือนเท่ากันหมดทั่วโลกเดือนเดียวในการจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการจะอิสลามในการจะเริ่มชีวิตใหม่อัลลอฮ์ให้เดือนเดียวพี่น้องดูนะครับเวลาอัลลอฮ์เอ่ยแล้วเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์เอ่ยถึงรอมฎอนอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อิมานแล้วทั้งหลายพี่น้องเวลาเรียกอามะนูคนมุมินต้องสะดุ้งแล้วก็ต้องตั้งใจฟังว่าอัลลอฮ์จะสอนอะไรกันอัลลอฮ์บอกกุติบะอะลัยกุมุศศิยาม
พื่อนผมมีเป็นคนจีนเวลาช่วงกินเจไม่กินเนื้อสัตว์นะแต่กินได้ทุกอย่างเลยน้ำถั่วเหลืองผักอะไรกินหมดเลยมันบอกมันไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวพี่น้องชาวจีนเพื่อนเรามีคนจีนบอกถือศีลกินเจก็เลยไม่ได้กินเนื้อเลยกินน้ำกินอะไรที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่น่ากันเราเคยไหมอิหม่ามซุปบำรุงเหมือนนักบอลเลยสปอนเซอร์เนี่ยมีเอ็มร้อยตบท้ายน่าจะแจ่มเลยนะล้อเล่นให้อิหม่ามจะไปซื้อให้ผมกินใจสั่นนั่นคือมาชาอัลลอฮ์นะบอกอดอาหารเจไม่กินเนื้อสัตว์ผมบอกว่ากูก็อดเหมือนกันช่วงเดินบวชเขาเข้าใจว่าเดินบวชบอกมึงอดอะไรบ้างกูบอกอดหมดเลยทุกอย่างกินไม่ได้แม้กระทั่งน้ำบอกจริงเหรอบอกจริง12ชั่วโมงเอาตั้งแต่พูดซุบฮ์มันไม่รู้จักอีกตั้งแต่แสงเช้าขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกอดห้ามกินอะไรเลยบอกมึงอยู่ได้อยู่ไม่ได้กูจะเป็นเพื่อนมึงจนวันนี้ได้ยังไงถ้าอยู่ไม่ได้แล้วก็ตายแน่เลยแสดงว่ามันตกใจอิสลามรอมฎอนอดหมดเลยอาหารน้ำอยู่ได้ทรมานไหมหิวไหมคำถามมาเลยบอกเลยพี่น้องดูสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในกุรอานอัลลอฮ์ไม่ตรงกับอารมณ์เราเลยสักอย่างเดียวสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ตรงกับอารมณ์เลยแม้แต่อย่างเดียวจริงหรือไม่ฮะดีษนบีบอกชัดเลยพี่น้องฮุจิบัติลญันนะตุบิลมะกาสิ่งที่มันปิดล้อมสวรรค์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทั้งนั้นเลยซุบฮ์อย่างเงี้ยละหมาดอย่างเงี้ยคนชอบกินที่สุดนะครับพี่น้องมุสลิมเราโดยเฉพาะเรื่องกินอันดับต้นๆชมรมเบาหวานเราจึงมีสมาชิกไม่ขาดสายเรื่องกินทั้งนั้นความดันก็เราหัวใจก็เราเบาหวานก็เราสุดท้ายไปเส้นเลือดตีบก็เราสาเหตุอะไรมาจากกินพี่น้องกินนี่อันตรายมากแต่คนก็ชอบกินนบีจึงบอกให้พี่น้องว่าไม่มีอะไรที่เต็มในท้องในเลวร้ายยิ่งกว่าท้องของเราท้องเต็มเมื่อไรเลวร้ายทันทีคนชอบกินแต่อัลลอฮ์ใช้ให้อดเดือนนึงอัลลอฮ์ใช้ให้อดบอกหนึ่งเดือนในการถือศีลอดอัลลอฮ์ใช้ตามแน่นอนพี่น้องที่รักความรู้สึกอารมณ์เราเวลาอัลลอฮ์ให้อดมันก็มีท้อมันก็มีอ่อนแอมันก็มีตกใจบ้างอัลลอฮ์บอกกะมากุติบะอะลัลลดีนมินกับลิกุมเหมือนกับสิ่งที่โดยบัญญัติให้แก่คนก่อนพวกเจ้ามาแล้วแสดงว่าปอสอสินอุดไม่ได้วาจิบเฉพาะแค่อุมมะห์นบีเราก่อนจากนี้โดนมาหมดแล้วพี่น้องดูนะครับเวลาอัลลอฮ์ให้ซอบัตอัลลอฮ์ให้อดทนมนุษย์อ่อนแออัลลอฮ์ปลอบใจไม่ใช่แค่พวกเราที่โดนคนก่อนจากเราโดนอดมาหมดเลยส่วนการเพศไม่ต้องพูดถึงแล้วพี่น้องข้อดีของการถือศีลอดมีอะไรบ้างไม่ต้องไปนั่งคุยแล้วมันรู้หมดแล้วเราเข้าใจหมดแล้วฮิกมัตที่อัลลอฮ์จะให้เต็มไปหมดแต่เราบอกว่ารอมฎอนทั้งหมดที่อัลลอฮ์ใช้ย่อมมีฮิกมัตหมดเลยอัลลอฮ์ให้อดแล้วอดตรงนี้พี่น้องกินมาตลอด 7, 8, 9 เดือน 1 ปีกินได้ตลอดขอเดือนเดียวต้องอดตรง
إن لكل شيء زكاة ทุกสิ่งทุกอย่างมีการจ่ายซะกาตพี่น้องนะครับเอากระมังก็เราสละสละสินค้ามีการจ่ายซะกาตเงินทองมีการจ่ายซะกาตเครื่องประดับเพชรอัควาลิทองคำมีการจ่ายซะกาตผลไม้ออกลูกข้าวออกรวงมีการจ่ายซะกาตและนบีบอกว่าวะซะกาตุลจัสดอัสซอมและการจ่ายซะกาตของร่างกายนั่นคือการถือศีลอดสวยงามมากซะกาตคืออะไรพี่น้องเก็บเกินมีโทษกับเจ้าตัวร่างกายเราพี่น้องหนึ่งปีเราได้ตลอดในการกินหนึ่งเดือนต้องจ่ายซะกาตในการอดแล้วอัลลอฮ์ให้เอาอดไม่กี่ชั่วโมงพี่น้องอดในที่นี้เสียมถือศีลอดรอมฎอนหนึ่งเดือนเราทำกันหมดนี่คือการจ่ายซะกาตของร่างกายแล้วเมื่อจ่ายซะกาตอะไรจะได้สิ่งบารอกัตจะกลับคืนพี่น้องพวกเป็นโรคอ่ะ อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้หายแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ตรงกับอารมณ์สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามตรงกับอารมณ์หมดเลยอัลลอฮ์ห้ามพี่น้องดูไม่ต้องฟังผมก็ได้ลองไปดูอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราบ้างเห็นเพื่อนเที่ยวกลางคืนมันสนุกสนานในเทคเราไปไม่ได้มันไปเที่ยวผู้หญิงพี่น้องชีวิตผู้ชายเรามีไม่กี่เรื่องหรอกครับที่เสียคนหนึ่งในนั้นเรื่องผู้หญิงใครไม่ชอบผู้หญิงนอกจากกระเทยใครไม่ชอบพี่น้องเข้ายาวถึงสะดือก็ชอบสารบัญแปดผืนก็ชอบแล้วทำไมไม่ทำอ่ะแล้วทำไมไม่ไปเที่ยวอย่างเดียวอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ในเรื่องซีเนอร์อัลลอฮ์ในเรื่องเล่าอัลลอฮ์ในเรื่องต่างๆนานาสิ่งที่อัลลอฮ์บางครั้งตรงอารมณ์แต่วันนี้เราอะไรเงี้ยฝืนได้สู้อารมณ์เราได้ฟาอินนัลจันนะตะฮิยัลมาวะสวรรค์เป็นที่อยู่เพราะสวรรค์ของอัลลอฮ์มันไม่ได้หรอกพี่น้องกับคนกระจอกครับกระจอกไม่ใช่ฐานะแต่กระจอกในเรื่องอามันกระจอกในเรื่องอีมานใครคือกระจอกพี่น้องไอ้คนบยานก็กระจอกได้วันนี้พี่น้องให้เกียรติเราให้นั่งบยานให้พี่น้องฟังไปอาใครรอดผมอาจจะต่ำกว่าพวกท่านก็ได้ทำไมอะครับสูงหรือต่ำวันนั้นวัดที่อามันและอีมานเลยบอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันต้องสบัดอดทนสุดท้ายอัลลอฮ์บอกฟังดูรอมฎอนและจะทำยังไงให้เราเข้าสู่รอมฎอนอย่างเต็มรูปแบบพี่น้องต้องทำใจและเข้าใจว่ารอมฎอนเดือนแห่งการอิสลามตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เดือนแห่งการทรมานบางคนเครียดรอมฎอนอีกแล้วกูเจออีกแล้วรอมฎอนอีกแล้วเดือนแห่งความยิ่งใหญ่เดือนที่มุสลิมจะต้องให้เกียรติและเข้าสู่รอมฎอนอย่างเต็มที่เราอย่าเข้าทำรอมฎอนแบบกระจอกกระจอกนะพี่น้องพี่น้องดูไหมอ่ะเวลาเข้าดาวปีใหม่บางที่ตั้งป้ายข้างหน้าเลยนะครับพี่น้องอีก7วันเขาเรียกอะไรนะส่งท้ายปีเก่าบางที่เข้าดาวบนโลกพี่น้องเราวันนี้นะคนมีตังค์ทำได้นะลองทำป้ายให้เขาดูสิพี่น้องมีตังค์อยู่บ้านริมถนนทำป้ายเลยพี่น้องอีก10วันสู่รอมฎอนนับป้ายลงเรื่อยเขาถามว่ามุสลิมทำอะไรกันวะบอกมาชาอัลลอฮ์เรากำลังจะรอเข้าเดือนอันยิ่งใหญ่เรากำลังจะรอเข้าเดือนมุสลิมอันยิ่งใหญ่พี่น้องดูว่ารอมฎอนเวลามาสิ่งใดบ้างที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนจริงๆ
ติบอัลลอฮ์บอกว่าเราลงอัลกุรอานมาเนี่ยในคืนเลยละตุลกอดรนะคนแก่รู้จักดีเลยพี่น้องเลยละตุลกอดรนะในอดีตเรารู้จักปัจจุบันก็รู้จักอัลลอฮ์ลงกุรอานสามสิบจุดพี่น้องเลยละตุลกอดรมาฟ้าดุนยาเป้าหมายกุรอานคืออะไรครับเป้าหมายอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติไม่ใช่ลงมาเพื่อให้เราอ่านแค่อย่างเดียววันนี้มุสลิมเรามีปัญหาไงพี่น้องพี่น้องไม่แปลกใจเลยเนี่ย
่าคนเวลามีศาสนาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นยังไงพี่น้องหลักการอิสลามหลักการหนึ่งเขาเรียกว่าเวลาจะแต่งงานกันเนี่ยนะครับมันมีหลักพิจารณาคู่ครองว่ากุฟุภาษามาลายูบ้านผมก็เรียกว่ากุฟุนั่นคือกิฟฟ์ความเท่าเทียมกันระหว่างชายเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวมวยจะชกกันนะพี่น้องน้ำหนักต้องได้ไม่ใช่ไอ้นี่หนักปึ๊บไอ้นี่เบาต่อยไม่สมศักดิ์ศรีเขามีจนอุลามะฮ์ให้ทัศนะว่าผู้หญิงบางคนอยู่ตระกูลดีเวลาเรียกผู้ชายแต่งงานตระกูลได้สมกันด้วยยกเว้นอย่างเดียวพี่น้องถ้าคนผู้ชายมีความรู้ศาสนาต่อให้ไม่มีตระกูลดีอะไรเลยอิสลามยกย่องสามารถสู่ขอผู้หญิงที่มีตระกูลสูงได้ทันทีเพราะอะไรพี่น้องเพราะสิ่งที่เป็นอีมานสิ่งที่เป็นศาสนาเปลี่ยนแปลงและยกฐานะเขาขึ้นไปน้องนี่อัลลอฮ์ให้เกียรติเลยบอกกับเราว่ากุรอานอัลลอฮ์ลงมาในเลยตุลกอดรและยกย่องคืนนี้ด้วยว่าคอยรุมมินอัลฟิชดีกว่าพันเดือนอัลลอฮ์บอกชัดเจนนะพี่น้องว่าผลบุญในเลยตุลกอดรเขาเรียกคำเลขขี้ในสิบสุดท้ายรอมฎอนดีกว่า 1,000 เดือนบอกเลยว่าดีกว่า 1,000 เดือนการันตีรับรองโดยอัลลอฮ์เชื่อไหมครับพี่น้องเราเชื่อแต่แปลกเราไม่ลงสนามนบีเอติกาฟสิบสุดท้ายอยู่มัสยิดของเราเอติกาฟอยู่บ้านถ้าภาษามาลายูบ้านผมไม่ใช่เอติกาฟเขาเรียกตีโดเลยนอนไปน้องบอกเราอยากได้พันเดือนทำไมเราไม่พยายามหาที่เราไม่พยายามเพราะอิมานพลังเราไม่มีไม่เหมือนลงทะเบียนไทยชนะชัดเจนว่าได้เห็นแอปปั้นขึ้นเลยไปน้องได้เลยต่อให้แข่งกับเพื่อนตั้งแต่ตีสี่เราก็พร้อมจะต่อสู้ในการลงแอปไม่ได้ด่าเขาอีกลงไม่ได้บนอีกลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่พี่น้องลองดูสิครับถ้าเป็นเงินแล้วเราเห็นตัวหน้ายังไงเราก็ทุ่มเต็มร้อยจำได้ไหมโควิดก็โควิดเถอะพี่น้องเอ้ยบทจะแจก6โมงเราเรียบร้อยหน้าธนาคารซบยาวเลยเพิ่มต่อยกันอีกพี่น้องแย่งซบแต่ไม่เคยมีมุสลิมต่อยกันแย่งซบหน้าละหมาดแปลกไหมไม่เคยมีมุสลิมแย่งซบหน้าละหมาดคนอาซานไปแล้วอีกอมัดไปแล้วค่อยๆเดินมายังทันซบหน้าเลยพวกดันเราขึ้นอีกแต่ซบเงินนะไม่ต้องรอเราไปตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดไปน้องนี่คือสิ่งที่เวลาอาคารอเรามองไม่เห็นอัลลอฮ์บอกดีกว่า 1,000 เดือนให้เกียรติในคืนในการประทานกุรอานกุรอานลงมาในการเปลี่ยนแปลงและลงมาในรอมฎอนไลลาตุลกอดรดังนั้นพี่น้องครับรอมฎอนเราจะเข้าเนี่ยคนที่ใจร้อนคนที่อัคลากยังร้อนเข้ารอมฎอนต้องนิ่งให้ได้ดูสิพี่น้องหะดีษนบีสอนใครยั่วยุท่านบอกอินนีซออิมอินนีซออิมทำไมต้องบอกกับพี่น้องเตือนตัวเองด้วยว่าเราบวชบางทีเจอคู่อริพี่น้องที่รักนะพวกไม่ได้โดนแซวนิดแซวหน่อยขึ้นเลยพี่น้องครับซัดเลยนบีบอกอินนีซออิมฉันบวชวันนี้ฉันถือศีลอดเตือนตัวเองเตือนตัวเขาเราถือศีลอดมารยาทต้องเปลี่ยนถ้าฝึกใจเย็นได้ในรอมฎอนหนึ่งเดือนเข้าสู่เดือนชาวันไปสู่ไกด้าสู่ฮัจญะห์อีกหนึ่งปีข้างหน้าอินชาอัลลอฮ์นิสัยเปลี่ยนไปน้องพฤติกรรมใดถ้าเราฝึกเป็นประจำหนึ่งเดือนมันจะติดเป็นนิสัยอันนั้นนักวิจัยเขาวิจัยนะครับพี่น้องลองทำ
ใครไม่เคยละหมาดดูฮาลองดูฮาในรอมฎอนทุกวันติดติดเลยพี่น้องเหมือนคนแก่ติดเฟซเคยเห็นคนแก่ติดเฟซไหมฮะดูแล้วน่าสงสารมากเลยจะกดไลค์ต้องถามลูกเนี่ยจะคอมเมนต์ต้องถามหลานมาเล่นเฟซตอนแก่พี่น้องลองให้เล่นไม่ถึงเดือนพี่น้องเล่นแป๊บเดียวติดเลยคราวนี้1เดือนนะพี่น้องพฤติกรรมถ้าพยายามอยู่กับมันอินชาอัลเลาะห์อะไรติดแน่นอนเลยบอกว่าเมื่อเข้าสู่รอมฎอนหะดีษกุดซีหะดีษนี้ท่านนบีพูดโดยอ้างพาดพิงไปถึงอัลเลาะห์บอกว่าكل عمل ابن آدم له أعمال ของมนุษย์ทั้งหมดเป็นของเขาเองพี่น้องละหมาดพี่น้องอ่านกุรอานพี่น้องซิกรุลลอฮ์ทำเท่าไรท่านได้เท่านั้นอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบแทนผลงานเป็นของพวกท่านอิลลัสซอมนอกจากถือบวชอย่างเดียวแสดงว่าการถือศีลอดอัลลอฮ์บอกว่าฟะอินนะฮูลีมันเป็นของข้าวะอานะอัจซีบีอัลลอฮ์ว่าฉันจะตอบแทนเขาเองแสดงว่าเราบวชเหมือนกันพี่น้อง12ชั่วโมงตั้งแต่ซุบฮ์จนมะกริบโดยประมาณบวชเหมือนกันแก้บวชเหมือนกันเวลาเดียวกันแต่ได้บุญไม่เหมือนกันจริงไหมครับละหมาดเนี่ยยะมาอะห์ที่มัสยิดพี่น้อง27เท่าเชมักก็ได้27บางซุบก็ได้27บางซอลาห์ก็ได้27เหมือนกันแต่บวชผลบุญรอมฎอนอัลเลาะห์จ่ายให้ไม่เท่ากันงานเหมือนกันแต่ให้ไม่เท่าเพราะอะไรพี่น้องดูว่าพฤติกรรมแต่ละคนเหมือนกันไหมบางคนนอนยาวเลยนอนเหมือนได้บุญรอมฎอนบางคนบอกไม่เป็นไรอาจารย์นอนเป็นอิบาดะห์อัลเลาะห์ท่านนอนเป็นอิบาดะห์นะพี่น้องกินซอฮกับยาแก้แพ้สัก2เม็ดหลับยาวเลยบอกนอนเป็นอิบาดะห์ไม่มีนะครับนอนได้บุญนี้ไม่เกินซอฮาบะห์ละหมาดจนพี่น้องที่รักเอ้ยเข้าอิบาดะห์จนสุดตัวของเรานอนจนหมดแรงนอนจนเหนื่อยนอนจนปวดหัวนอนจริงๆพี่น้องตื่นมาละหมาดซอฮ์นอนเลยลุกอีกทีอัสฮัรนอนต่อตื่นมามะกริบมะเรียกลงมาเปิดศีลอดนะเผลอๆนอนต่อพี่น้องหลังตะเวะนอนอย่างเดียวผลบุญไม่เท่าแน่นอนเลยบอกพี่น้องว่ารอมฎอนอัลเลาะห์ตอบแทนให้ตามเนื้อผ้าไม่มีใครรู้ว่าใครจะได้เท่าไหร่จนวันกิยามะห์และตรงนี้พี่น้องยัตรุกูตะอามะฮูวะชะรอบะฮูมินอัจลีเขาทิ้งอาหารทิ้งน้ำเพื่อข้านี่คืออัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับว่าผมเตือนวัยรุ่นอีกนะครับอินชาอัลลอฮ์เวลาเราสู่รอมฎอนเมื่อวานไปบรรยายที่หัวเขาสงขลาผมบอกว่าพอเข้ารอมฎอนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคำถามจากวัยรุ่นนะคุยกับผู้หญิงได้ไหมอาจารย์คุยกับผู้ชายได้ไหมครับเล่นเฟซได้ไหมมันถามมาเล่นเฟซได้ไหมนะเล่นโซเชียลได้ไหมไอ้นั่นได้ไหมดูทีวีได้ไหมดูละครแบบไหมผมเลยบอกเมื่อคืนว่ามันถามนี่ขอโทษนะครับมึงถามอย่างกับเดือนอื่นฮาลาลทำอย่างกับว่าเดือนนี้ไม่ได้นะคุยกับผู้ชายเดือนอื่นเอาเลยเต็มที่ไม่ใช่ทำไมเดือนอื่นเขาไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคนอยากจะทำดีมากขึ้นคน
อกกับพี่น้องไปแล้วว่าอัลลอฮ์ลงมาในกุรอานในรอมฎอนและมาบอกในสุรบะกะเราะห์อีกว่าชะฮ์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการลงอัลกุรอานลงมาฮุดัลลินนาสเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาติอันดับแรกในรอมฎอนอามันที่จะทำให้เราดีขึ้นจงอ่านกุรอานให้มากพี่น้องอิกรออุลกุรอานนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูแท้จริงกุรอานนั้นยะตียะมัลกิยามะห์ชะฟีอะลิอัศฮาบิมันจะมาในวันกิยามะห์เพื่อมาช่วยเหลือคนที่อ่านมันพี่น้องในหะดีษนบีหะดีษอื่นบอกว่าอัสซิยามุลกุรอานการถือศีลอดและการอ่านกุรอานนั้นจะชะฟาอะห์ช่วยเหลือได้กับคนที่ปฏิบัติมันสิ่งนี้จะช่วยท่านในวันกิยามะห์พี่น้องวันนี้เราต้องอ่านให้ได้ในรอมฎอนวัยรุ่นด้วยนะวัยรุ่นคนอายุเยอะผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะป้าเนี่ยนะโอ้ไปเลยมินซาลิถ้า60แล้วไม่อ่านกุรอานแล้วก็เตรียมเถอะครับพี่น้องที่เราห่วงคือวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยไอ้ที่มาฟังบรรยายเนี่ยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยมันจะมาฟังบ้างแต่ไอ้ที่ยังอยู่ฮะละกอน้ำแข็งนี่รู้จักฮะละกอน้ำแข็งไหมฮะละกอไอ้ ป้างงอีกอะไรของมันว่าไอเดี๋ยวถามวัยรุ่นตอนเลิกบางคนอยู่ฮะละกอยาบ้าบางคนเขาเรียกว่าวัยรุ่นสายเสพเข้าใจวัยรุ่นสายเสพไหมครับเราไม่เข้าใจหรอกเพราะเราวุ่นกับทะเลาะกันว่ามึงสายเก่าหรือสายใหม่ตอนนี้วัยรุ่นมันอยู่สายเสพมันไม่เก่ามันไม่ใหม่มันเสพอย่างเดียวเลยเก่าใหม่ยังละหมาดนะพี่น้องแต่วัยรุ่นสายเสพไม่ละหมาดเลยเอาเวลาเถียงกันเรื่องสายเก่าสายใหม่ไปยุ่งเรื่องสายเสพบ้างชีวิตจะดีขึ้นวัยรุ่นบางทีไม่ได้อ่านกุรอานพี่น้องใช้ชีวิตอยู่กับมัสยิดบอกรอมฎอนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ต่อได้อยู่ในวงเลวร้ายอย่าลืมนะอ่านกุรอานด้วยแม้กระทั่งสูรสั้นๆก็ยังดีอย่าไปดูถูกมันนะบังผมเจอเคสหนึ่งมีมุสลิมคนหนึ่งถามเราว่าอาจารย์สามีหนูเล่นยาไอซ์ฝนตกแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ไม่ให้กลับห้ามลุกไปไหนทั้งสิ้นออกไม่ได้แล้วแหละบ้างนะเขาเรียกว่าอัลลอฮ์ขังท่านไว้ในนี้แล้วชาลอนะอัลฮัมดุลิลละห์บอกสามีหนูเสพยาไอแต่มันแปลกนะอาจารย์บอกมันแปลกผมก็ว่าแปลกเรื่องอะไรหนูเคยแอบตาบังไปค่ะอาจารย์ไปดูในวงที่เขาเสพยากันมุสลิมทั้งนั้นเลยมุสลิมทั้งนั้นเลยมุสลิมทั้งนั้นเนี่ยยังไม่แปลกนะครับแต่ที่แปลกกว่านั้นนะอาจารย์หนูแปลกใจมากทำไมอะครับเวลาเขาเสพยาเขาเปิดบรรยายอาจารย์ฟังไปด้วยว่ามันไม่เปิดกัญชาฟังนะมันไม่เปิดเมทัลิก้าฟังนะครับเปิดบรรยายศาสนาตรงหน้าแต่เสพยาไปด้วยผมบอกกะว่ากะครับอัลฮัมดุลิลละห์บางกะยังไม่เลวเกินแก้งยังเปลี่ยนได้แสดงว่าใจลึกๆยังต้องการศาสนาอยู่นะวัยรุ่นวันนี้นะครับพี่น้องบอกเอาว่ากุรอานในเดือนรอมฎอน
อย่าลืมนะผมจะไปห้ามไม่ไหวหรอกครับพี่น้องบอกมึงอย่ารวมตัวกันนะวัยรุ่นมึงอย่าเสพยานะวัยรุ่นถ้าผมพูดแล้วมันเชื่อหมดทุกคนนะป่านนี้ธุรกิจยาบ้าเจ๊งนานแล้วพี่น้องมันไม่เชื่อหมดแต่ขออย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดในรอมฎอนเจอหน้าแล้วพวกเราทั้งหมดสายวัยรุ่นสายเสพอ่านกุรอานนะให้เวลากับกุรอานอ่านสักนิดถ้าหนึ่งเดือนอ่านกุรอานได้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนพี่น้องผมท้าเลยนะครับพี่น้องว่ากุรอานนะถ้าอ่านเป็นประจำแล้วไม่อยากเป็นคนดีท่านก็แปลกในความเป็นคนนะครับพี่น้องคนหัวใจแข็งอย่างอุมัรบินอัลคอตตอบได้ยินกุรอานไม่กี่อายะห์พร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนดีเลยวันนี้เราเป็นมุสลิมกุรอานยาชาดอ่านในบ้านอ่านกับภรรยาอ่านกับลูกอ่านกับเพื่อนแล้วกุรอานจะเปลี่ยนชีวิตท่านแน่นอนนี่คืออันดับแรกจงอ่านกุรอานให้มากท่านนบีบอกอีกในหะดีษบอกว่ามัจตะมาอ์กอมฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮูไม่มีกลุ่มชนใดที่รวมตัวกันแล้วเรียนแล้วอ่านศึกษาอัลกุรอานในมัสยิดหรืออุลามะบอกว่านอกมัสยิดก็ตามนอกจากว่าสักินะความสงบจะลงมาในที่นั้นวันนี้มุกเกมุสลิมขโมยเยอะซินามะความชั่วเยอะอย่างเดียวพี่น้องเสียงกุรอานเราขาดแต่เสียงทีวีเรากันนะเสียงกุรอานเราน้อยแต่เสียงเพลงเรามากเด็กรวมตัวเรียนกุรอานน้อยแต่เด็กรวมตัวกันเล่นเกมมีมากสังคมกำปองหมู่บ้านมุสลิมถ้าเป็นแบบนี้เจริญยากพี่น้องที่รักจริงนะมั้ยวันนี้เราดูสิครับท่าทองใหม่นี่มุสลิมเยอะมากในบริเวณนี้เราลองช่วยกันสิพี่น้องที่รักเปลี่ยนสังคมนะเปลี่ยนเป็นคนดีนะครับแม่เสียดายผมไม่ได้สมัครส.ส.และก็จะไม่สมัครด้วยอินชาอัลเลาะห์ดุอาด้วยนะไม่แน่พูดไปพูดมาผมสมัครขึ้นมานี่หมาเลยนะครับดูอานะพี่น้องพูดกันตรงๆและใจๆให้ผมทำงานดาว่าตลอดชีวิตอย่าคิดเข้าสู่ตำแหน่งการเมืองโดยเด็ดขาดไม่ใช่ไม่ดีนะให้คนอื่นทำนะครับให้ผมปากแบบนี้อยู่ตรงนี้ดีแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนสังคมไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวจริงๆนะยิ่งชุมชนมุสลิมนะขออย่างเดียวเองให้อยู่ในอามัลละหมาดกุรอานไอ้แน่นอินชาอัลลอฮ์ของเลวหมดครับยาเสพติดลดละเลิกไม่พ้นถ้าไม่ละหมาดลิงสามตัวเอาไม่อยู่พี่น้องต้องมีละหมาดอีกหนึ่งถึงจะเอาอยู่ลดไม่ได้เลิกไม่ได้ถ้าไม่ละหมาดถ้าไม่ใช่มุสลิมอีกเรื่องแต่ถ้ามุสลิมบอกเลยพี่น้องว่าบารักัตความสงบในกำปองจะเกิดเมื่อเสียงกุรอานถูกอ่านแล้วมันมีบารักัตมากพี่น้องผมไปภูเก็ตมาก่อนจะมานี่มัสยิดภูเก็ตสามกองเนี่ยนะมีคนเข้ารับอิสลามคนหนึ่งแปลกมากไอ้บางนี่เข้ารับอิสลามเนี่ยไม่มีใครไปดาว่าเขาแม้แต่คนเดียวเขาเป็นพุทธไม่มีใครเดินไปบอกเขาว่าเป็นอิสลามนั่นดีนะจริงๆอิสลามไม่ใช่ส้มบางมดหรือว่ารองกองตันยงมักไม่ต้องโฆษณาไปน้องนะเราไม่ต้องไปบอกเขามาเยอะแยะไปน้องดีนะขอรับพี่น้องอยู่ที่ตัวท่านทำตัวไอ้บางนี่ไม่มีใครเคยเดินไปบอกแต่อย่างเดียวได้ยินเสียงอาซานทุกวันเลย
สถานที่ทำงานใกล้มัสยิดได้ยินเสียงอาซานทุกวันจนเกิดความสงสัยว่าเสียงอะไรวันหนึ่งพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ามัสยิดได้ยินเสียงอาซานพอดีเบรกรถเข้ามาในมัสยิดหาอิหม่ามพูดคุยสุดท้ายบอกว่าผมอยากเป็นมุสลิมอิหม่ามก็ถามตรงๆจะเอาเมียใช่ไหมเพราะบางทีมันเข้ามาไม่กี่เคสหรอกครับพี่น้องถ้าไม่เอาเมียก็เอาผัวสองอย่างส่วนใหญ่ที่เจอนะถามตรงๆเลยเอาเมียไหมบอกเปล่าไม่มีเมียด้วยอยากเข้าเพราะศรัทธาสะดุดแรกในการเข้ารับอิสลามได้ยินเสียงอาซานพี่น้องลองบอกผมสิครับแต่อย่าบอกดังนะเสียงอาซานกับกุรอานเนี่ยเหมือนกันไหมฮะอาซานกุรอานอีกเรื่องฟังอาซานใจยังสะดุดแล้วถ้าคนอยู่กับกุรอานล่ะพี่น้องที่รักลองบอกผมสิว่าใจจะไม่อ่อนเลยได้ยังไงกุรอานเป็นคำพีของอัลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์พี่น้องฟังเพลงอ่ะคำพูดของคนท่านอย่าร้องไห้แต่เพลงเดียวชอบแทบตายก็กลับไปกลับมาฟังสักสิบรอบพี่น้องเบื่ออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฟาติฮะอ่านตั้งแต่เด็กจนวันนี้จนแก่จะตายอยู่แล้วเบื่อไหมครับอ่านอันฮัมแล้วอ่านทุกวันด้วยไม่เบื่อนี่คือนูรของกุรอานกุรอานในรอมฎอนพี่น้องอ่านนะครับอุลามะห์ซะลัฟในอดีตเวลาถึงรอมฎอนเมื่อไรหยุดการสอนบายานทุกเรื่องเหลือกุรอานอย่างเดียวหะดีษจบฟิกหยุดนะอูจบพี่น้องเรื่องทั้งหมดหยุดให้เวลากุรอานหมดเลยอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์จบกุรอานวันนึงไม่รู้เป็นกี่สิบเที่ยวบางคนจบในละหมาดบางคนจบนอกละหมาดแต่สำคัญที่สุดคนซอลเลห์รอมฎอนเดือนแห่งกุรอานสามีภรรยานะจากที่เราเคยควงแขนกันไปเที่ยวตลอดทุกปีรอมฎอนปีนี้หาเวลาในบ้านอ่านกุรอานสามีภรรยาและลูกพ่อแม่ลูกอ่านกุรอานด้วยกันนะครับพี่น้องแล้วดูสิว่าบารักัตชีวิตคู่มันเป็นยังไงหาเวลาในการอ่านกุรอานกับลูกหาเวลาในการอ่านกุรอานกับสามีกับภรรยาท่านคนถามผมว่ารอมฎอนอาจารย์เราไปฮะลักอฮ์กุรอานกับเพื่อนกับอ่านกับสามีอะไรดีกว่ากันอ่านกับสามีดีกว่าเราไปฮะลักอฮ์กับเพื่อนกับอ่านกุรอานกับเมียอ่านกับเมียดีกว่าดียังไงอ่ะพี่น้องอย่างน้อยท่านได้กระตุ้นในบ้านให้มีเสียงกุรอานท่านได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับภรรยาด้วยกับอิสลามบารักัตยิ่งในรอมฎอนนี่พี่น้องที่รักนี่เดือนรอมฎอนนะไม่รู้หรอกครับว่าเราจะถึงหรือไม่บางคนดูเดือนคืนนี้พรุ่งนี้ตายบางคนดูเดือนแล้วกินโซฮอดแล้วคนอาซาสุบัยตายความตายไม่แน่ขออย่างเดียวบัลลิกนารอมฎอนขออัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตเข้าสู่รอมฎอนด้วยนี่คืออันดับแรกอ่านกุรอานนะพี่น้องศึกษากุรอานและทุ่มเทกับกุรอานให้มากกว่าเดือนอื่นเตือนตัวผมด้วยนะครับนะบางทีก็พูดมากพี่น้องที่รักอ่านกุรอานไม่ค่อยเยอะนี่เตือนตัวเองเวลาเราเตือนเราด่าไม่ใช่ด่าท่านอย่างเดียวด่าตัวเองด้วยนะที่ผมเตือนผมพูดทั้งหมดด่าตัวเองหมดเลยบอกว่ารอมฎอนให้ความสำคัญกุรอานและสอนอามัลหนึ่งในรอมฎอนไม่มีในเดือนอื่นนั่นคือละหมาดตะรอวีห์มันก็มารอมฎอนใครที่ยืนขึ้นละหมาดในรอมฎอนละหมาดตะรอวีห์อีมานันวะฮติซาบันอีมานและมีหัวใจมุ่งผลบุญจากอัลลอฮ์กุฟิรละฮูมาตักัดดะมะมินซัมบิ
อัลลอฮ์พยาโทษให้ในบาปที่ผ่านๆมาพี่น้องเดือนรอมฎอนมีตารอเวห์หัวใจของตารอเวห์ที่สุดนะครับพี่น้องไม่ได้อยู่ที่จำนวนรอกอะฮ์ไม่อยู่ที่จำนวนเลยไม่อยู่ที่จำนวนเลยว่าจะ8หรือ20จะทำ40ก็ลองนะพี่น้องไม่เปลืองไม่ได้อยู่ที่จำนวนเลยหัวใจของตารอเวห์มันอยู่ที่ความคุชั่วในการอ่านของท่านในการละหมาดของท่านคิดจะมาแล้วยืนขึ้นละหมาดในศอบแล้วคิดซะว่านี่คือละหมาดตะเราะห์ครั้งสุดท้ายของเราพี่น้องที่รักซอฮาบะห์นบีละหมาดตะเราะห์ยืนกันเกือบถึงซอฮาบะห์พี่น้องยืนจนต้องค้ำหอกอ่านนานมากแต่เราอาจจะไม่ได้นานเหมือนซอฮาบะห์ขนาดไม่นานเหมือนซอฮาบะห์อิหม่ามยังโดนด่าเลยพี่น้องบางทีทำไมมันอ่านนานจังพี่น้องอย่าบ่นนะครับวิธีแก้เลือกละหมาดมัสยิดที่อ่านสั้นไม่บ่นเลยไม่ต้องวิจารณ์ด้วยเพราะละหมาดตะเราะห์เป็นละหมาดตะตะวะเป็นละหมาดสมัครใจเขาอ่านนานถ้าท่านไม่ไหวเลือกที่มัสยิดอ่านสั้นถ้าไม่มีละหมาดเองดีป่ะถ้าคิดจะมาแล้วสมาธิท่านต้องได้ละหมาดให้แน่นและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ในบาปที่เราผ่านมาพี่น้องรอมฎอนนะครับใครเข้าสู่รอมฎอนและไม่ได้รับการอภัยโทษนบีเคยอามีนกับคำสาบของอิบริสมันอัตระกะรอมฎอนฟะลัมยุกฟัรละฮ์ครายที่มีชีวิตเข้าสู่รอมฎอนแต่ไม่ได้รับการอภัยโทษให้คนนี้เขาเรียกว่าคนที่พลาดโอกาสอันดีงามมากๆพี่น้องละหมาดตะเราะห์พี่น้องละหมาดกะยัมและสามเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการขอดุอาครับพี่น้องคนถือศีลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าอินนัสซออิมแท้จริงคนถือศีลอดแล้วละดะอวะตันมะอาตุรัตเขาจะเป็นมีดุอาที่อัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธคนถือบวชดุอามุสตะญับเราเข้าสู่รอมฎอนพี่น้องจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากมากจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากมากจงดุอาอัลลอฮ์ให้มากมากสิ่งที่ต้องขอมากมากนั่นคือการขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษเพราะดูอาเดียวพี่น้องที่นบีสอนอาอิชะห์ถ้าไปทันในคืนไลลาตุลกอดัรขอกับอัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูรโออัลลอฮ์แท้จริงพระองค์คือผู้อภัยตัวให้บนอัฟพระองค์ทรงรักการให้อภัยฟะฟูอันนี้ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้ข้าพระองค์ด้วยดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาดุอาให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ดุอาให้ลูกซอลิห์ดุอาให้ครอบครัวเราบารอกัตดุอาให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์พี่น้องรอมฎอนจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตรอมฎอนคือเดือนแห่งอันยิ่งใหญ่รอมฎอนคือเดือนแห่งความจำแนกระหว่างอีมานกับกุฟรรอมฎอนคือเดือนแห่งพลังรอมฎอนคือของขวัญแก่มนุษยชาติจงเข้าสู่รอมฎอนอย่างเต็มที่จงใช้ชีวิตในรอมฎอนอย่างเต็มที่พี่น้องด้วยการอิบาดะห์ด้วยการขอดุอาและท้ายสุดที่จะเตือนผมและเตือนตัวท่านอย่าลืมนะครับ
อิติกาฟในสิบสุดท้ายรอมฎอนเอาชีวิตมาอยู่ที่มัสยิดสิบวันสุดท้ายรอมฎอนอามัดอันนี้นบีไม่ทิ้งตลอดชีวิตปีสุดท้ายที่นบีจะวะฟาตนบีอิติกาฟ20คืนพี่น้องที่รักท่านนบีไม่เคยเลิกในการอิติกาฟท่านนบีอยู่อิติกาฟอย่างสมบูรณ์วันนี้เราอาจจะไม่สมบูรณ์เราอาจจะมีงานตอนกลางวันช่วงกลางคืนพี่น้องมาสู่มัสยิดอิติกาฟใน10คืนสุดท้ายแสวงหาไลลาตุลกอดรอยู่ในมัสยิดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากและพี่น้องครับให้คิดเสมอว่ารอมฎอนนี่คือรอมฎอนสุดท้ายของเราปีหน้าจะไม่มีรอมฎอนสำหรับเราอีกแล้วรอมฎอนนี่คือรอมฎอนสุดท้ายถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายสิ่งที่พี่น้องอยากได้ที่สุดจากอัลลอฮ์คืออะไรถ้าอัลลอฮ์ให้ขออย่างสุดท้ายท่านอยากจะได้อะไรพี่น้องเคยถามตัวเองไหมครับว่าอยากได้อะไรสุดท้ายถ้าอัลลอฮ์ให้เราขอมองคำตอบเดียวขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ขอการอภัยจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องสวรรค์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อแท้นะครับกับความชั่วที่เราทำไม่ผมพูดเสมอพี่น้องว่าไม่มีใครเป็นคนดีไม่ได้นอกจากคนที่ไม่คิดเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีเท่านั้นเองไม่มีใครรักษาละหมาดไม่ได้นอกจากคนที่ไม่คิดจะละหมาดไม่มีใครจะใส่ฮิญาบไม่ได้ไม่มีใครจะเป็นคนดีของเราไม่ได้นอกจากถ้าท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเมื่อใดจะเปลี่ยนแปลงรอมฎอนนี่แหละพี่น้องขอให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดของผมและท่านอินชาอัลลอฮ์รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการสร้างวีรบุรุษเป็นเดือนแห่งการสร้างบุรุษที่เข้มแข็งมันจะผ่านการขัดเกลาในเดือนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์ let's ท้ายจริงๆพี่น้องรอมฎอนเดือนในการอภัยโทษขออภัยและอย่าลืมอภัยให้กันด้วยนะครับพี่น้องมุสลิมสิ่งใดที่เราผิดพลาดกันไปนะพี่น้องอย่ารอรายโยแล้วไปขอมาอัฟขอมาอัฟตั้งแต่ก่อนเข้ารอมฎอนท่านจะได้เข้ารอมฎอนอย่างบริสุทธิ์ท่านจะได้เข้ารอมฎอนอย่างเต็มที่ขอโทษพี่น้องขอโทษคนรอบข้างคืนดีกันซะเพราะใครที่ทะเลาะกันแล้วไม่คืนดีกันอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้กับคนประเภทนี้จะเข้ารอมฎอนทำตัวสะอาดเลยก่อนเข้าเหมือนจะเข้าบ้านคนนะพี่น้องขอโทษนะครับตีนสกปรกไม่ล้างตีนเราก็ไม่ให้เข้าจะเข้าบ้านเราเท้าสะอาดเสื้อผ้าสะอาดและเข้ามาได้แล้วเดือนรอมฎอนอันยิ่งใหญ่จะเข้าแบบสกปรกสกปรกแล้วพี่น้องอิสติกฟาร์ตอบบัตตัวขอโทษคู่กรณีซะหรือเราให้อภัยใครเคยล่วงเกินอะไรเรามาอัพให้หมดและเข้ารอมฎอนอย่างสบายใจอิบาดัตต่ออัลเลาะห์อย่างบริสุทธิ์และขอให้พฤติกรรมเราในรอมฎอนจงเอาไปใช้อีกนอกรอมฎอนอีก1ปีที่เหลือถ้าอัลลอฮ์ให้มีชีวิตวันนี้พี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์ให้คนในกุโบฟื้นได้ถ้าอัลลอฮ์ให้คนในกุโบขึ้นมาได้ผมว่าเขาก็อยากจะถือศีลอดเช่นกันเขาก็อยากจะทำความดีแต่ไม่มีโอกาสอีกแล้วสำหรับคนเหล่านั้นวันนี้เรายังเป็นมีโอกาสทำนะพี่น้องและขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาทุกท่านในอัลลัมบารซักทุกคนอามีนะครับนะผมก็ค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ฝากพี่น้องมีคำถามไหมฮะมีไหมครับมีในช่วงท้ายเราเปิดมีอะไรไหมครับมีไหมครับบางอัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจหมดนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็ไม่ถามแล้วนะละหมาดอะไรนะบวชแต่ไม่ละหมาดได้ไหมไม่ถามแล้ว
คำถามแบบนี้ให้สูญพันธุ์พร้อมไดโนเสาร์ได้แล้วนะไม่ต้องมาถามแล้วพี่น้องอะไรของมันบวชแต่ไม่ละหมาดบวชพี่น้องลำบากจะตายมันทำได้ละหมาดมันทำไม่ได้เลิกนะพี่น้องฉันแล้วนะเราก็ต้องพูดตรงๆนะคุยกันแบบคนใต้เลิกได้แล้วไอ้ใครยังไม่ละหมาดปีนี้เอาให้ครบเลยแต่ไม่ใช่ครบแค่รอมฎอนนะต้องครบหลังรอมฎอนด้วยบางคนตะระเวนมาประจำพอหมดรอมฎอนหายจริงๆนะครับพี่น้องละหมาดซุนนะห์เราขยันมามัสยิดแต่เวลามาฟัดดู5เวลานบีขยันมามัสยิดของเราหายเสียดายสุราเราใช้ตอนเดือนบวชอย่างเดียวเดือนอื่นหายรองเท้าเต็มพี่น้องลองไม่เชื่อผมลองถ่ายรูปง่ายๆ before after ถ่ายรองเท้าแต่ไม่ต้องถ่ายคนช่วงรอมฎอนกับหลังรอมฎอนพี่น้องรองเท้าหน้าสุราต่างเลยต่างเลยพี่น้องฉะนั้นอย่าขยันเฉพาะรอมฎอนรอมฎอนคือเดือนฝึกเดือนต่อไปคือสนามจริงเดือนรอมฎอนคือเดือนฝึกเดือนตักบียะห์เดือนในการซ้อมแต่เดือนสนามชกจริงตั้งแต่ชาวันเป็นต้นไปนั่นคือเดือนจริงถ้ารอมฎอนละหมาดได้มัสยิดตลอดเดือนอื่นให้เต็มที่ด้วยอย่าให้สุราเหงานะครับมัสยิดกว่าจะสร้างได้ไม่รู้ทำงานน้ำชากันกี่รอบนะกรรมการมัสยิดบางทีตายไปแล้วไม่รู้กี่รุ่นสุราก็ไม่เต็มอยู่นั่นเลยสุราก็ไม่เต็มไปน้องนะฉะนั้นเสียตังสร้างแล้วมัสยิดใช้ให้คุ้มหน่อยใช้ให้คุ้มหน่อยไปน้องอย่าเห็นมัสยิดไปน้องอย่าเห็นบ้านของอัลลอฮ์มีค่าตอนปวดท้องแค่นั้นบางคนไม่เข้าสุราหรอกไปน้องมันจะเข้าตอนปวดท้องเวลาผ่านปุ๊บเข้าห้องน้ำเลยแต่เวลาปกติไม่มาเลยพี่น้องมัสยิดอินชาอัลลอฮ์รอมฎอนนี่มามัสยิดและหลังรอมฎอนอย่าทิ้งมัสยิดและอีกหนึ่งอย่างนะพี่น้องคนจนคนมิสกินคนยากไร้ใครมีสกาบไม่ต้องรอเดือนบวชนะถ้าครบพิกัดแล้วให้เลยคนจนมีแถวบ้านให้เขาเลยพี่น้องคนจนจะได้มีเงินซื้อกับข้าวกินในเดือนรอมฎอนและก็รอมฎอนอย่านะพี่น้องของเราเตือนหนึ่งอย่างผมด้วยรอมฎอนนี่มันหน้ามืดอยากกินทุกอย่างเลยนะน้ำอ้อยยังอยากกินนะพี่น้องเดือนอื่นเขาขายไม่เห็นมันซื้อดิไม่รู้มันจะฮิตอะไรมาตบะแถวบ้านผมนี่เดือนอื่นเขาขายไม่กินดิพี่น้องรอมฎอนน่ะขายน้ำตาลเปล่ายังกำไรเลยมันอยากกินหมดเลยเตือนตัวเองและเตือนผมด้วยรอมฎอนไม่ใช่เดือนแห่งความตะกร้านะครับไม่ใช่เดือนมหากรรมอาหารนะครับพี่น้องนะมุสลิมเราบางทีมหากรรมเป็นมหากรรมเลยพี่น้องเอาเราไม่ว่ากันค้าขายมันต้องทำขายของขายแก้บวชปกติอยู่แล้วแต่ว่าสำคัญที่สุดอาหารมันกินได้กับข้าวมันซื้อได้แต่สำคัญยิ่งกว่านั้นละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อท่านจะได้ยำเกรงนะไม่ใช่เพื่อท่านจะได้ลงทุนชาวนะรอมฎอนได้อะไรบ้างน้ำหนักขึ้นละหมาดไม่เพิ่มละหมาดต้องเพิ่มนะเพิ่มสุนัตไม่ใช่เพิ่มฟัดดูพอฟัดดูมันเพิ่มไม่ได้สุนัตต้องเพิ่มใครเคยละหมาดดูฮะได้สองรอกัดรอมฎอนเราเพิ่มเป็นสี่เตือนตัวเองด้วยนั่นด่าด้วยผมก็ขี้เกียจไปน้องไม่ใช่ว่าท่านไอ้คนบรรยายก็ไม่ใช่ทำได้หมดนะครับบางทีบอกตรงเตือนตัวเองด้วยฉะนั้นเราพยายามทำเป็นสี่อินชาอัลลอฮ์ใครไม่เคยละหมาดดุอาเลยรอมฎอนลองละหมาดสักสองรอกัดทำนะในรอมฎอนหนึ่งเดือนฝึกให้ติดและชีวิตจะติดอิบาดัตนี้ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับผมขอขอบคุณมากมากจะทักบุลลอกไครอนอิมามยูซุฟเรานะมาตรงนี้รู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันแล้วนะงานสุราอันซอริสุนนะนี่มาเรื่อยนะและก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ก็ยังมาเรื่อยๆอิมามซุบตัวผมก็มาถ้ายังไม่ตายนะอินชาอัลลอฮ์นะดุอาให้เราทำงานดะวะห์กันไปเรื่อยๆนะครับดุอาให้ผมด้วยนะพี่น้องดุอาให้ผมได้เพิ่มอามัลและอีหม่านด้วยและดุอาให้พี่น้องได้เพิ่มอีหม่านและอามัลเช่นกันขอให้เราทั้งหมดได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์
ขอบคุณนะครับบาบิไลตอฟิกไวดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับขอบคุณอาจารย์